สโมสรวันนี้นะครับอยู่กับผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตและคุณอดิศรนะครับในทุกวันศุกร์แบบนี้ครับเราก็จะมีประเด็นร้อนนะที่เกิดขึ้นในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมมาพูดคุยกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันครับถ้าเราย้อนกลับไปในปี2550นะครับคนในวงการภาพยนตร์หลายคนก็คงจะจำได้ว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ภาพยนตร์เรื่องแสงสวัสดิ์ของคุณเจ้ยอภิชาติพงษ์นะฮะถูกตัดบางส่วนบางตอนออกไปแล้วก็มีกระบวนการที่เกิดขึ้นคือฟรีไทยซินิม่ามูฟเมนต์นะครับออกมาเพื่อประท้วงนะฮะแม้ว่าประการประท้วงครั้งนั้นน่ะจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดเรทภาพยนตร์เหมือนกันแต่ว่าในปีนี้ครับหลังจากเราใช้พรบปี2551มาระยะนึงนะฮะก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะไม่ใช่การเปิดเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยต่อไปนี่คืออาจจะเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งครับของการกลับมาของฟรีไททิม่ามูฟเมนต์นะคุณอดิศรก็มีการปลดแอกภาพยนตร์ไทยกันเลยทีเดียวใช่นะครับเพราะว่าถ้ามาดูกันเนี่ยกระแสข่าวล่าสุดที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คืออย่างการที่ภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมินะฮะของคุณต้อมยุทธเลิศสิบประภาคเนี่ยไม่ได้ออกฉายโดยการรู้สึกว่าผู้สร้างภาพยนตร์เองคิดว่าประเด็นที่พูดถึงเรื่องความประเด็นความขัดแย้งจากสามจังหวัดชายแดนใต้มันมีเรื่องการเมืองอยู่ข้างในนั้นที่ผ่านมามีภาพยนตร์เกี่ยวกับการเมืองเยอะก็อาจจะไม่ได้ผ่านการเซ็นเซอร์ไม่ได้ออกฉายสถานการณ์อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นที่โจมตีของแต่ละฝ่ายก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ฉายดีกว่านะเซ็นเซอร์ตัวเองเลยใช่ทั้งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ่ายเสร็จตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็จริงๆมีโปรแกรมจะลงฉายในเดือนธันวาคมนะแต่ก็เลื่อนมาจนถึงปัจจุบันจนถึงวันที่คุณยุทธเลิศออกมาประกาศผ่านทางหน้า Facebook นะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคนไทยคงไม่มีโอกาสจะได้ดูแล้วล่ะนะฮะซึ่งก็แน่นอนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะนำแสดงโดยอย่างนะคุณเวียสุกุลวัฒน์กับคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่หรือคุณอนันดาวิงแฮมในบทบาทแบบนี้นะก็เป็นที่ก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าโอเคกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผู้สร้างภาพยนตร์หรือคนทำภาพยนตร์เนี่ยเริ่มกลัวกับเรื่องของกระบวนการตรวจพิจารณาหรือเปล่ากลัวกับประเด็นทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคุณอดิศรจริงๆถ้าเกิดพอเรามีการแบ่งเลทแล้วเนี่ยจริงๆปัญหาเรื่องการแบนก็น่าจะจบไปแต่รู้สึกว่าที่ผ่านมาปัญหาการแบนเนี่ยยังมีมาต่อเนื่องแล้วมันไม่ค่อยเคลียร์ด้วยใช่ไหมจากการแบนแต่ละครั้งใช่ครับก็คือถ้าเรามาดูกันเนี่ยตลอดประมาณ 5-6 ปีที่เราใช้พรบภาพยนตร์ฉบับใหม่กันขึ้นมานะฮะเราก็มีภาพยนตร์ที่ถูกแบนไปแล้วอย่างน้อยๆนะที่ใหญ่ๆเลยก็คือ2เรื่องนะครับในกรณีอย่าง Insect in the Backyard นะฮะของคุณธันวารินสุขพิสิทธิ์ซึ่งถูกแบนตอนนั้นนะโดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่าเป็นทำให้แบบว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมนะซึ่งเรื่องนี้ลุกลามใหญ่โตเหมือนกันถึงขนาดฟ้องศาลธรรมนูญฟ้องศาลปกครองนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะกว่าคดีจะจบตอนแรกทนายที่เขาทำคดีนี้คุยกับผมเหมือนกันก็บอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าจะน่าจะประมาณสักปีนึงแต่พอตอนนี้มีต้องมีการสืบพยานใหม่มีการเพิ่มโจทย์เพิ่มจำเลยกันขึ้นมาเนี่ยก็คงยาวกันไปฮะปัจจุบันนี้ก็3ปีไปแล้วนะครับหรือจะเป็นปัญหาของเรื่องที่2ก็ตามนะอย่างเรื่องของเช็คสเปียร์ต้องตายของคุณมานิศศรีวณิชภูมิกับคุณอิงเคนะครับสมานรัตน์กาญจนพลินซึ่งก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่มีการพูดกันไปถึงในคณะกรรมการของรัฐสภานะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพออยู่เรื่องนี้ก็ยังถูกแบนไปอยู่ดีนะครับซึ่งตอนเรื่องนี้ถูกแบนก็ที่อังกฤษสื่อเขาตีพิมพ์กันเกือบทุกเสนอนำเสนอทุกสื่อเลยครับเพราะเป็นการนำเม็กเบดวรรณกรรมคลาสสิกของเชสเปียร์ที่คนอังกฤษค่อนข้างภูมิใจมาแต่พอถูกว่าเมืองไทยแบนเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนื้อหาที่คงเอาไว้ซึ่งก็บทละครก็ตามบทละครทั้งหมดเดิมแต่ว่าพอมาทำเป็นหนังทำไมต้องถูกแบนก็เป็นข้อสงสัยกันไปก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาพบางภาพเรื่องปัญหาของเขาเรียกว่ายังไงบริบทบางอย่างในภาพยนตร์นะซึ่งอาจจะมีคนตีความเนี่ยก็ทำให้เรื่องราวมันค่อนข้างมีปัญหานะฮะแล้วก็เราก็เกือบมีภาพยนตร์ที่ถูกแบนเรื่องที่3อย่างฟ้าต่ำแผ่นดินสูงซึ่งอันนี้โชคดีกว่าเพื่อนนะฮะเพราะว่าหลังคณะอนุกรรมการเนี่ยออกคำตัดสินไปประมาณเพียงแบบวันกว่าๆนั่นเองฮะซึ่งข่าวก็ออกไปทั่วโลกแล้วนะว่าเมืองไทยก็มีคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยออกมาบอกว่าโอ้โอเคอันนี้เป็นคณะกรรมการอนุกรรมการไม่ใช่ผลสุดท้ายก็กลับคำตัดสินไปแล้วก็ให้ตัดเสียงออกไป2วินาทีอะไรแบบนั้นตอนต้นเรื่องนั่นเองก็ผ่านไปได้แต่ว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับ2เรื่องที่ผ่านมานะมันเลยทำให้รู้สึกเอ๊ะมาตรฐานการตกลงมาตรฐานของการที่จะตรวจพิจารณาภาพยนตร์หรือการแบนภาพยนตร์สักเรื่องนึงเนี่ยตกลงมันควรเป็นแบบไหนครับนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างเรื่องอย่างฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเนี่ยก็ยังดีว่ามีการระบุชัดเจนนะวินาทีที่เท่านี้มีปัญหาที่ตรงนี้แต่ว่าที่ผ่านมา2เรื่องไม่ว่าจะเป็น Insect in the Backyard หรือ Shakespeare ต้องตายเนี่ยไม่ชัดเจนไม่เคยมีการระบุก็คือบอกแค่ว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีงามศีลธรรมอันดีงามอะไรก็จะให้คนอายุ20กว่าที่มีวุฒิภาวะดูหรือขัดต่อความสงบต่ออะไรนะความมั่นคงแล้วก็ทำให้สังคมแตกแยกของเชกสเปียร์ต้องตายเนี่ย
หลายคนก็แอบเราขัดยังไง มันก็เป็นแม็กเบธไม่ใช่เหรอ อะไรแบบนี้คนก็ยังไม่เข้าใจนะฮะซึ่งในเรื่องของทำให้เลยเกิดกระแสเหมือนกันที่จะปลุกขบวนการฟรีไทยซีนีม่ามูฟเมนต์กลับขึ้นมาโดยพุ่งกับภาพยนตร์และคนในการภาพยนตร์หลายคนนะฮะซึ่งขบวนการนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตอนปี2550เนี่ยแสงศตวรรษของคุณเจ้ยอภิชาติพงษ์เนี่ยก็คือเข้าฉายนะฮะจะเข้าฉายส่งเข้าเซ็นเซอร์ตอนนั้นยังเป็นกฎหมายเก่าอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีบางฉากบางตอนซึ่งคณะกรรมการสุขจะอาจจะกระทบกับพระสงฆ์กระทบกับบุคลากรทางแพทย์มีคนไม่พอใจก็เลยบังคับให้ตัดฉากเหล่านั้นออกไปนะซึ่งคุณอภิชาติพงษ์ก็ไม่ยอมคนในการก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปหรือเปล่าเป็นแบบเซนซิทีฟเกินไปไหมก็เลยเกิดกระบวนการไทยซีนีม่ามูฟเมนต์เกิดขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรณรงค์กันพวกนั้นเนี่ยมีทั้งเรื่องของการทำสปอตนะฮะซึ่งให้คนในวงการภาพ